เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เวลา 10:30 นนายถาวรเสนเนียมประธานพรรคไทยพักดีได้มอบหมายให้นายวสันต์มีวงรองหัวหน้าพรรคและคณะทำงานพรรคไทยพักดีเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้พิจารณาตรวจสอบและทบทวนการประมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตกบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและเดินรถตลอดสายบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายถาวรกล่าวว่าตนเองและคณะทำงานพรรคไทยพักดีได้รับข้อมูลการประมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าครั้งที่1และครั้งที่2มาศึกษาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่าผลจากการประมูลครั้งที่2นี้รฟม.ต้องให้เงินสนับสนุน BEM ผู้ชนะการประมูลเป็นเงินจำนวนสูงถึง 78,287.95 ล้านบาทซึ่งแตกต่างจากการประมูลครั้งแรกที่บริษัทเอกชนผู้เข้าร่วมการประมูลได้เสนอของเงินสนับสนุนเพียง 9,675.42 ล้านบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าการประมูลการก่อสร้างครั้งแรกถึง 68,612.53 ล้านบาทจึงมีนักวิชาการประชาชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจติดตามแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผลการประมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้และการเดินรถตลอดสายอย่างกว้างขวางเช่นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยรวมถึงพรรคไทยพักดีต่างก็มีคำถามและข้อสงสัยหลายประการด้วยกันก็เราได้มายื่นเรื่องให้พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในกรณีการโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์นะครับศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีเรื่องความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นข้อสงสัยคือการประมูลครั้งแรกเนี่ยมีการยกเลิกประเด็นก็คือว่าเรื่องที่มีการยกเลิกเนี่ยเนื่องจากว่านะครับบริษัทที่ไม่ได้เป็นเอกชนที่เข้ายื่นในครั้งแรกเนี่ยขอให้ทางรฟม.นะครับปรับเงื่อนไขซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งการยกเลิกการประมูลครั้งแรกก็ได้ซึ่งตรงนี้ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าการยกเลิกการประมูลในครั้งแรกเนี่ยเหตุผลคืออะไรและที่สำคัญทำไมต้องรีบเร่งในการจัดประมูลครั้งที่2ในขณะที่เรื่องอยู่ที่ศาลปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะครับอยู่ที่ศาลปกครองถึง2คดีด้วยกันทำไมถึงไม่รอให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาก่อนเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อการประมูลครั้งที่2เนี่ยผู้ชนะการประมูลเนี่ยนะครับขอรับการสนับสนุนจากรฟม.ถึง78,000 ล้านในขณะที่ BTSC นะครับที่เป็นผู้เอกชนที่ยื่นประมูลในครั้งแรกเนี่ยขอรับการสนับสนุนจากรฟม.เพียงแค่ 9,600 ล้านเท่านั้นฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้นะครับทั้งที่ TOR เงื่อนไขในสัญญาก็เหมือนกันในการประมูลครั้งแรกเนี่ยนะครับระยะเวลาก่อสร้าง6ปีระยะเวลาเดินรถเนี่ยนะครับ30ปีนะครับแล้วก็ราคากลางก็อยู่ที่ 96,000 ล้านซึ่งเท่ากันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดกับการประมูลครั้งแรกแต่การขอรับการสนับสนุนจากรฟม.ทำไมถึงต่างกันถึง 68,000 ล้านไทยพักดีเป็นพรรคการเมืองที่เรามีนโยบายหลักๆอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการปกป้องสถาบันโดยเฉพาะสถาบันหลักของชาตินะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็นโยบายที่3ก็คือการปฏิวัติพลังงานแต่ว่าสำคัญที่สุดวันนี้เราอยากจะเห็นว่าหลักธรรมาภิบาลในบ้านเมืองโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ของประเทศฝากความหวังไว้กับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตวันนี้พวกเรามาเพื่อให้ท่านได้พิจารณาทบทวนและก็ตรวจสอบเรื่องนี้ท้ายที่สุดถ้ากระบวนการตรวจสอบมันมีความสุจริตมีความโปร่งใสจริงท่านก็เดินหน้าต่อทั้งหมดที่อยากจะสรุปช่วงสุดท้ายก็คือว่าเราไม่มีเหตุผลในการที่จะมาคัดค้านนะครับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไทยพักดีไม่ได้มีเป้าหมายตรงนั้นครับแต่เรามีเป้าหมายว่าทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลของหน่วยงานภาครัฐต้องเดินไปบนความสุจริตบนความเที่ยงธรรมบนการแข่งขันที่เท่าเทียมต้องไม่ให้มีกลุ่มทุนใครคนใดคนหนึ่งได้ประโยชน์หรือเอาเปรียบการคอร์รัปชันในเชิงของโอกาสก็ไม่ได้อย่าว่าแต่การคอร์รัปชันที่เป็นเงินทรัพย์สินเงินทองเลยครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ตนเองและคณะทำงานของพรรคไทยพักดีได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อยื่นให้ท่านนายกในวันนี้หวังให้ท่านพิจารณาตรวจสอบทบทวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องคนไทยทุกคนนายถาวรกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี